ผู้ชมอาจจะคิดว่าเสื้อที่ผมใส่เนี่ยมันจึงสวยเหลือเกินอยากได้เหลือเกินใช่คุณผู้ชมอยากได้ใช่ไหมล่ะคุณผู้ชมอยากได้คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ข้างใต้เลยนะครับใช่กูขายเสื้อแล้วคุณผู้ชมโจสิครับผมเม้งนะครับผมถ้าเกิดว่าใครตามแฟนเพจผมก็จะรู้นะครับว่าผมได้ทำแบนเนอร์กิจกรรมนั่นคือคลิปไหนที่ทำให้ผมถูกใจแจกฟรีไปเลยตัว1รางวัล2ที่นั่งบัตรพยมรอบสื่อนะครับ Commander The First Generation นั่นเองคุณผู้ชมคือเอาจริงๆว่าคือผมจะไปดูแต่ว่าวันที่เขาไปรอบสื่อเนี่ยผมติดธุระไงผมก็เลยต้องเอาบัตรสื่อของผมเนี่ยเอามาแจกมันเป็นอะไรที่น่าเศร้าคุณผู้ชมนี่ผมจะไม่ได้ดู Commander เรื่องนี้ที่ผมตั้งตารอดูมาแต่ช่างมันเถอะไม่เป็นไรผมเอาไปแจกคนดูดีกว่าอย่างน้อยก็คือไม่ได้ดูก็ให้คนอื่นที่เขาอยากดูได้ไปดูดีกว่านะก็อย่างที่กิจกรรมที่ผมบอกกับผมถ้าเกิดว่าใครถ่ายคลิปแปลงร่างให้ผมดูนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่าทำให้ผมคาดไม่ถึงและถ้าผมถูกใจคลิปของใครก็นั่นแหละครับจะเป็นผู้โชคดีของเราในวันนี้นะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับผมขอส่งเป็นลิงก์นะครับแอทแทกแปลงร่างอย่างไรให้คนดูคาดไม่ถึงที่คาดไม่ถึงก็คือเข็มขัดผมเป็นกระดาษลังยังไงล่ะอ่ะบอกกูตั้งแต่ตอนเปิดคลิปอ่ะลองดูก่อนลองดูก่อนไฮเปอร์จัมป์โอเวอร์ร็อกว้าวมีซีทีด้วยเจ็ดชื่นชมครับชื่นชมถึงเข็มขัดจะทำจากกระดาษแต่ว่าทำสวยนะเฮ้ยจริงๆผมดูแล้วสวยนะคุณผู้ชมดูเด็ดรายละเอียดดีเทลใช้ได้ถ้าไม่บอกว่าเป็นเข็มขัดกระดาษมองไกลๆก็ดูเหมือนเข็มขัดของจริงขออนุญาตส่งเป็นลิงก์นะครับคนอื่นแปลงร่างให้คาดไม่ถึงแต่อันนี้คาดไม่ถึงว่าจะแปลงร่างแปลงร่างอย่างไรให้คนดูแอดแท็กแปลงร่างอย่างไรคนดูเข้าไปถึงก็สอบเพิ่มวัดอุณหภูมิอันใหม่แต่ผลที่เจอคือจุดแปลงร่างอย่างไรคนดูคาดไม่ถึงเย้เก้ขออนุญาตวัดอุณหภูมินะครับ เฮ้ยนี่มันอันเป็นหนอกนี่ไปแล้ว Standing by complete จะแตกเฮ้ยชื่นชมไอเดียคุณผู้ชมอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ไอเดียดีอันนี้ดีชอบโปรโมทให้ ES Fun Studio นะครับสุดยอดสุดยอดและนี่คือการแปลงร่างที่คาดไม่ถึงของฉันเป็นอีกคนที่ผมคาดหวังนะครับเอาจริงๆผมคาดหวังกับทุกคนนะฮะWhat? กูขอรีอีกรอบนึงได้ไหมโอ้ยกระชักมาจังเลยครับไอ้เหี้ยคาดกูคาดไม่ถึงจริงไอ้สัตว์ได้ไม่ต้องการของรางวัลขอให้พี่ดูไม่เอารางวัลจริงดิ GO2 ด้วยทำไมออกมาเป็น GO ทีนี้ทำไมเมื่อกี้มึงเอาแบบแปลกร่างเขาตัดอ๋อมันเป็นกระบวนการตัดต่อนะครับเย็ดกูชอบอันเนี้ยนี่มีท่า3ตัวด้วยครับผมสุดยอดเย็ดแกนจีโอโน
คโอเคว้าอินเนอร์น้องมาเต็มอินเนอร์น้องมาเต็มครับสุดยอดเยี่ยม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 กดไลค์หัวใจเลยครับลงด้วยครับตอนแรกกะว่าจะไม่ไปแต่ถ้าพี่เม้งจัดมาผมก็จัดไปครับถ้าผมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับขอแค่ได้ออกคลิปก็ยังดีครับผมโอ้มีคนใช้เป็น DO เยอะมากนะคุณผู้ชมเฮ้ยเท่มีตาต่อนอเยี่ยมครับเยี่ยมครับพีคไม่พีคก็มาดูกันเลยครับเฮนชินพูดตรงๆว่าผมคาดหวังนะครับผมเชื่อว่าตัวเต็งอ่ะบอกเลยผู้ญี่ปุ่นด้วยโอ้มีซาวด์แท็กด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมทำอะไรผิดไปแล้วเปล่าวะกูโดนหลอกดูหรือว่าเนี่ยโอเคใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอเคครับผู้ชมตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับผู้เข้าประกวดทั้งหมด6ท่านนะครับผมยอมรับได้ว่า6คนนี้เกินไม่เข้าใครไม่ออกนะครับแต่ละคนนี้ส่งเข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นตัวเต็งทั้งนั้นนะครับมันเป็นอะไรที่ยากมากที่ผมจะตัดสินใจเลือกใครสักคนในนี้ที่จะเป็นผู้ชนะในกิจกรรมนี้นะครับผมคงต้องใช้เวลาตัดสินใจสักครู่หนึ่งนะ Two hours later โอเคผมไปนั่งคุ้นคิดกับตัวเองมาผู้ชนะในกิจกรรมนี้นะครับก็คือฝากซื้อเสื้อร้านผมด้วยนะครับเป็นเสื้อยืดที่สวยมากนะครับมีเสื้อแบบฮูดด้วยนะครับส่วนราคาอยู่ที่129กับ159บาทเท่านั้นนะครับราคาถูกมากเลยคุณผู้ชมราคาโคตรถูกผู้ชนะในการประกวดกิจกรรมครั้งนี้ก็คือคุณสารันครับผมจากเพจ ES Fun Studio นะที่เหลืออีก5คนไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่ว่าทุกคนอ่ะผลงานดีหมดผมยอมรับว่าทุกคลิปที่ดูมันเนี่ยแม่งไอสัตว์กูบางคลิปกูคาดไม่ถึงจริงๆไอ้เหี้ยยิ่งครั้งสุดท้ายนี่กูยิ่งคาดไม่ถึงเลยไอสัตว์แม่งหลอกให้กูดูไอ้จริงชอบคลิปทุกคนเลยนะครับชอบคลิปทุกคนเลยจริงแต่ว่าการแข่งต้องมีผู้ชนะนะครับผมก็ขออนุญาตตัดสินเป็นฟัง ES Fun Studio ชนะละกันนะครับผมยังไงก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ส่งคลิปเข้ามาร่วมสนุกกันในครั้งนี้นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตอมเม้งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมหนังไรเดอร์กำลังจะฉายแล้วนะครับถ้าคุณยังไม่ได้จองรอบพิเศษสามารถไปจองได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้รอบพิเศษเหมือนผมก็ยังมีรอบปกติอยู่นะครับ9กรกฎาคมนะครับผมเดือนหน้าใช่คุณชมสามารถจะไปดูได้นะครับผมก็น่าจะไปดูวันที่9เดือนหน้าแหละถ้ากูว่างนะไอ้แย่ใช่โอเคคลิปนี้ผมขอบคุณมากที่ดูนะครับไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมซื้อเสื้อกูด้วย ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ส่งเข้ามาให้ผมชอบทุกคนเลยจริงอยากแจกทุกคนเลยแต่รางวัลไม่มีแค่รางวัลเดียวไงนะแม่งกูไม่ได้ไปดูเลยครับ
ช่างมาเถอะไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มีคนไปดูแทนผมแล้ว